วันที่19กรกฎาคม2566คงเป็นวันที่ไม่น่าจดจําสําหรับแดดดี้ทิมพิธาลิ้มเจริญรัตเพราะเป็นวันที่ถูกกระชากโอกาสการก้าวขึ้นสู่เก้าอี้นายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยออกไปจากอ้อมอกหลังที่ประชุมรัฐสภามีมติ395ต่อ312เสียงว่าการเสนอชื่อพิธาเป็นนายกเป็นการเสนอยติซ้ำที่ไม่สามารถทำได้ตามข้อบังคับ,บ,คบการประชุมรัฐสภาข้อที่41 และต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่สสเป็นการชั่วคราวเมื่อสารรัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้องพิจารณาสถานะความเป็นสสของพิธาจากเหตุมีชื่อถือครองหุ้นสื่อบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลทําให้ผู้ที่สนับสนุนพิธาโกรธแค้นและแสดงความไม่พอใจด้วยบรรดาด้อมส้มทั้งหลายเห็นว่าพิธาถูกรังแกด้วยข้อหาและกระบวนการอันไม่ชอบธรรมมีการวางแผนล่วงหน้าอีกอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อสกัดไม่ให้แดดดี ้าวเข้าสู่อํานาจอย่างไรก็ตามคําถามสําคัญที่พิธาและดอมส้มต้องใคร่ครวญและคิดวิเคราะห์แยกแยะให้ถี่ถ้วนก็คือใครกันแน่ที่คาพิธาในทางการเมืองใครกันแน่ที่ดับฝันพิธาในการเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยสวกะกะตสารรัฐธรรมนูญหรือจะเป็นการวางแผนของคนกันเองณเวลานี้ขบวนการไอโอของด้อมสม้มกำลังปฏิบัติการทางจิตวิทยาโดยยิงคำถามที่เป็นชุดความคิดออกมา เพื่อป่นและเล่าสถานการณ์อย่างต่อเนื่องชุดความคิดแรกก็คือพิธาถูกฆ่าตัดตอนด้วยการวางแผนเรื่องหุ้นไอทีวีทว่าคำถามที่จนป่านนี้ก็ยังไม่มีคําตอบจากพักก้าวไกลทีมกฎหมายของพักและด้อมส้มก็คือทั้งๆท,ที่มีบทเรียนจากเสียเอกธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจในคดีหุ้นสื่อบริษัทวีลักษ์มีเดียจำกัดเหตุฉไหนถึงยังปล่อยพิธาตกอยู่ในความเสี่ยงชนิดย่ำรอยอดีตหัวหน้าพักอนาคตใหม่ที่เคยถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ขาดคุณสมบัติการลงรับสมัครเป็นสอสอเมื่อครั้งเลือกตั้งปี2562มาแล้วจนมีการพูดกันหนาหูว่าที่พิธาต้องมีชะตากรรมไม่ต่างจากธนาธรเป็นทฤษฎีสมคบคิดหรือมีรายการวางยากันเองโดยเชื่อว่าผู้นำไข่ส้มตัวจริงยังไม่อยากให้พรรคก้าวไกลเป็นรัฐบาลในครั้งนี้และที่สำคัญไม่อยากให้พิธาได้เฉิดฉายในฐานะนายกรัฐมนตรีด้วยด้วยเพราะเชื่อว่าบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้สมัครสสแต่ละคนของพรรคก้าวไกล ต้องผ่านการตรวจสอบของทีมกฎหมายอย่างรอบคอบโดยเฉพาะตัวหัวหน้าพรรคที่เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวของพรรคด้วยเหตุใดทีมกฎหมายถึงไม่เห็นปัญหากับการถือหุ้นไอทีวีของพิธาหรือเห็นแล้วกลับปล่อยผ่านตามทงของผู้มีอำนาจตัวจริงในพรรคขณะที่ตัวพิธาเองก็ต้องตอบคำถามด้วยเช่นกันว่าทำไมถึงไม่รอบคอบทำไมถึงไม่ฉุกคิดทำไมถึงทำให้เรื่องเล็กๆก,กลายเป็นอุปสรรคทางการเมืองของตัวเองแล้วอย่างนี้สมมุติว่า ถ้าสามารถดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยซึ่งมีพันธกิจเดิมพันชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งประเทศแล้วจะไม่พากันเข้ารบเข้าพงสร้างความเสียหายให้กับประเทศหรอกหรือชุดความคิดที่สองก็คือสอวมีไว้ทําไมโดยพยายามโยงให้เห็นว่าพิธาและพรรคก้าวไกลได้รับชันธรรมติจากประชาชนได้รับเลือกตั้งด้วยจํานวนสอสอมากที่สุดแต่กลับต้องมาถูกทําลายโดยสวที่มาจากการแต่งตั้งซึ่งไม่เป็นไปตามคันลองและเจตนารงของการปกครองระบอบประชาธิปไตย กระนั้นก็ดีหากพิจารณาในมุมกลับกันประเด็นเรื่องสอวมีเพียงหนึ่งเดียวคือพวกเขามีความไม่สบายใจและไม่เห็นด้วยต่อการแก้ของม1 1 2ของพักก้าไกลซึ่งสวหลายคนให้ความเห็นชัดเจนว่าถ้าพากก้าไกลประกาศถอยพวกเขาก็พร้อมจะยกมือสนับสนุนพิธาให้เป็นนายกรัฐมนตรีมีใครวางแผนให้เป็นเช่นนั้นหรือไม่อย่างไรถึงได้ยอมทิ้งโอกาสที่จะไปแก้ไขปัญหาต่างๆของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นการปฏิรูปตำรวจ การปฏิรูปการศึกษาหรือแม้กระทั่งการปฏิรูปกองทัพซึ่งประชาชนต่างให้การสนับสนุนเต็มที่เพราะวหวังให้พิธาและพักคก้าไกลไปส,สงังารแต่พวกเขากลับหมกมุ่นไปกับเรื่องที่ประชาชนจํานวนมากเห็นว่าไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนของประเทศในขณะนี้ความจริงไม่ใช่แค่เพียงสวเท่านั้นที่ไม่สบายใจในเรื่องการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112หากแต่สสก็กังวลในเรื่องดังกล่าวเช่นกันโดยเฉพาะสสในขั้วรัฐบาลเดิม และก็มีอย่างน้อยหนึ่งพักที่ประกาศชัดเจนว่าถ้าพักก้าวไกลถอยเรื่องมลหนึ่งร้อยสิบสองก็พร้อมที่จะยกมือสนับสนุนให้พิธาเป็นนายกรัฐมนตรีนั่นก็คือพักภูมิใจไทยขณะที่พักอื่นๆเช่นพักประชาธิปัตย์หรือพักชาติไทยพัฒนาก็ประกาศออกมาเช่นกันว่าแม้พักก้าวไกลจะถอยให้พักเพื่อไทยเป็นแกนนําแต่ถ้ามีพักก้าวไกลซึ่งดึงดันที่จะแก้มลหนึ่งร้อยสิบสองอยู่ด้วยก็ขอไม่ร่วมรัฐบาลแปลไทยเป็นไทยก็คือถ้ายอมถอยเรื่องมลหนึ่งร้อยสิบสอง ก็จะมีเสียงสนับสนุนที่เพียงพอต่อการให้พิธาเป็นนายกรัฐมนตรีทันทีโดยเฉพาะเสียงจากสสที่เพียงพอต่อการโหวตโดยที่ไม่ต้องไปสนใจมือของสอวอที่ตัวเองตั้งท่ารังเกียจแต่ประการใดตามต่อด้วยชุดความคิดที่สามคือกกตและสารรัฐธรรม,มนูญมีไว้ทําไมความจริงเรื่องนี้ถ้ามองด้วยใจเป็นธรรมก็ต้องบอกว่ากกตดําเนินการตามกรอบที่กฎหมายกําหนดเอาไว้เหมือนกรณีรับรองสสกกต,ก,ก,ตก็ทําเร็วกว่าเส้นตายถึงหนึ่งเดือน ขณะที่เรื่องคดีหุ้นไอทีวีกฎหมายไม่ได้ระบุระยาะเวลาไว้ว่าต้องพิจารณาเรื่องให้เสร็จภายในกี่วันหรือกี่เดือนโดยมาตรา82สวักสีแห่งรัฐธรรมนูญระบุไว้เพียงว่าในกรณีที่กกตเห็นว่าสมาชิกภาพของสสหรือสอวคนใดคนหนึ่งมีเหตุสิ้นสุดลงตามวรรคหนึ่งให้ส่งเรื่องไปยังสารรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยตามวรรคหนึ่งได้ด้วยแปลความได้ว่าหากกกตเห็นว่าสสสวคนใดขาดคุณสมบัติหรือมีคุณสมบัติต้องห้าม ก็สามารถส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้ขณะที่สารรัฐธรรมนูญเองก็ทําตามหน้าที่และอำนาจตามกฎหมายเมื่อได้รับคำร้องจากกกตโดยเห็นว่าข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่ามีกรณีตามที่ถูกร้องประกอบกับการปฏิบัติหน้าที่ของพิธาอาจก่อให้เกิดปัญหาข้อกฎหมายและการคัดค้านโต้แย้งเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานสำคัญของที่ประชุมรัฐสภาและที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ ไม่เพียงเป็นมาตรฐานเดียวกับเสียเอกธนาธรที่ถูกสั่งให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ก่อนถูกวินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติการเป็นสสเมื่อปี2562ยังเป็นมาตรฐานเดียวกับเมื่อครั้งที่บิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชาถูกร้องให้วินิจฉัยว่าดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีครบ8ปีตามรัฐธรรมนูญแล้วหรือไม่ครั้งนั้นบิ๊กตู่ก็ถูกสั่งให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีเหลือเพียงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตําแหน่งเดียวเช่นกันถึงตรงนี้ คงอาจสรุปรวมความและตั้งข้อสงสัยได้ว่าหรือนี่คือเจตจำนงที่แท้จริงของพรรคก้าวไกลต้องการสร้างภาพให้สถานการณ์การเมืองเดินไปสู่จุดวิกฤตโดยมีสว่ามีกก,กต่อมีสารรัฐธรรมนูนรวมถึงสสที่ไม่เห็นดีเห็นงามตามแนวทางของตัวเองเป็นเหยื่ออันโอชะเพื่อที่ในการเลือกตั้งครั้งหน้าจะสามารถแร่นสไลด์ตามแผนการที่วางไว้หรือแม้แต่พิธาเองก็เป็นหนึ่งในเหยื่อตามฉากทัดที่เจ้าของพรรคกำหนดไว้ก็เป็นได้